เขาต้องกล้าเนาะเผชิญกับความจริงต้องยอมรับตัวเองก่อนเนาะก่อนจะให้ผู้อื่นยอมรับเขาอีกเนาะเมื่อเว้าถึงเสือ HIV และพยาธิเอดมีหลายคนยังบ่ทันเข้าใจและเกิดความหยั่นกลัวที่จะติดใส่ตนเองเหตุให้เกิดมีการจำแหนกรังเกียจต่อผู้ที่เสือ HIV ลุงสุกและลุงนอมเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่หูตนเองว่าติดเสือ HIV พวกเขาใส่ชีวิตกับเสือนี่มาได้หลายกว่า10ปีแล้วและก็ยังมีชีวิตมีความสุขคือกันกับประชาชนคนอื่นทั่วๆไปตะกี้ก็เคยเฮ็ดอาชีพก่อสร้างเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยเนาะอันน่ะหลายปีแล้วกลับมาแล้วก็เลยอันน่ะมาเฮ็ดเวียกก่อสร้างอยู่ในบ้านเฮานี่เนาะแล้วก็เลยมาเฮ็ดเวียกก่อสร้างแล้วก็เลยมีบังเอิญสุดแล้วก็ไปพบกับผู้หนึ่งที่เป็นเจ้าของเรือนกับเที่ยวมันเป็นแพทย์หมอเนาะเพิ่นก็เห็นเฮาเป็นลูกหนูตามลําคอเนาะเพิ่นก็พาไปกวดเพิ่นก็ได้แนะนำเขามาอยู่ในกลุ่มมันเนาะแต่ก่อนมีกลุ่มเลยผู้ที่เชื่อเขาเนาะทุกวันที่9เพิ่นได้นัดมารวมกลุ่มกันเนาะแล้วมันขึ้นกับคณะกรรมการตะเนียดกันแขวงนั้นเนาะมันมีสาหนุ่มเป็นผู้รับผิดชอบเนาะสาหนุ่มเขาเพิ่นจะพาไปรวมกลุ่มเด้อเพื่อให้เฮียนฮู้แล้วกันอยู่ร่วมกันแบบใดเนาะเริ่มแต่ปี2006เนาะเฮาก็ได้เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในหน่วยงานคืมเชื่อนี้เนาะเป็นอาสาสมัครของเพิ่นเนาะแล้วก็ได้เฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการกินยาต่อเนื่องของผู้ติดเชื้อเฮาทุกคนนั้นที่มารับบริการทุกมื้อทุกมื้อหั้นในตอนนั้นก็ไปเป็นนายหน้าไม้เนาะหน้าไม้แล้วก็เฮาก็แบบบ่ได้ตั้งใจมีเงินมีคํากะลิ้นแน่แม่นหยังแน่หลังจากกลับมาแต่ห้องหมอสวรรณเขตก็ถือว่าในตอนนั้นก็ถูกผลกระทบหลายที่ว่าสังคมรังเกียจเนาะหมู่มาฮอดเฮือนเฮาแล้วแล่นไปจนวิทย์เฮือนเฮาเนาะเพราะว่าญาณพญาตอันนั้นอันหนึ่งอันที่สองลูกเข้าห้องเฮียนเนาะลูกเข้าห้องเฮียนตอนนั้นอยู่ห้องป.5เขาก็บ่อยากมานั่งไกลเนาะเพราะว่าเป็นลูกผู้ติดเสื้อยันติดน้ำพ่อมันแบบนั้นแบบนี้นะเนาะเฮาเคยยืนกันความหักแพงกันบ่สิว่าคิดในนั้นนี่ฮะก็ฮู้อยู่ว่าเพิ่นเป็นแบบนั้นแต่บ่ได้พักอลังเกียจกันเป็นครอบครัวอันเดียวกันกินหยังกินน้ำกันคันแม่นส่งท้ายปีเก่าเป็นเฮือนเพิ่นเป็นสถานที่ได้การดำรงชีวิตกินข้าวกินน้ำทำการปกติเนาะหรือว่าคืออื่นก็คือว่าบ่ได้มีการรังเกียจหยังเนาะคือว่าสำคัญแหละกำลังใจให้กับเจ้าเนาะการเจ็บกันเป็นเฮาก็เบิ่งเขาเขาก็เบิ่งเฮาการกินข้าวกินหยังก็คือเดียวกินน้ำเดียวเบิดบ่รังเกียจทุกๆคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกับคนติดเสื้อได้อย่างปกติเพียงแต่ผู้ติดเสื้อเองต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพและรักษาตนเองให้ดีก็เป็นมะเร็งโรคน้องปอดเนาะแต่ว่าอาการของเอดมันมีหลายแต่หมู่หลายคนก็เป็นบ่คือกันเนาะบางคนก็เป็นลูกหนูตามลําคอบางคนก็จอยเคยเช้ากินยามานี่ตาปี2004แค่ไล่แล้วแล้วแม่น15ปีเวลาที่ว่ามาหาหมอท่านหมอจะแนะนำว่าให้กินยาตรงม่วงตรงเวลาหลังจากพ่อเจ้ากินตามหมอนัดพ่อเจ้าก็มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเนาะมาเบิ่งในบ่อนใดไข้ซ้ำเหือไข้และลังก็บ่มีเนาะน้ำหนักก็สูงขึ้นยา ARV นี่มีความสำคัญหลายกับผู้ติดเชื้อเนาะเพราะว่าชีวิตของเฮาทั้งชีวิตต้องอยู่นําเม็ดยานี่เนาะถ้าเฮากินยาตรงม่วงตรงเวลาเนาะปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ของหมอสั่งชีวิตของเฮาจะแข็งแรงแล้วกับก็คือเฮาจะได้อยู่กับคนที่เฮาฮักอย่างมีความสุขยา ARV มันมีความสําคัญต่อผู้ที่เสื่อหลายเพราะต้องได้กินทุกมื้อตรงเวลาห่างกายจึงจะสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อพยาธิแทรกซ้อนต่างๆได้การกินยา ARV อย่างปกติของคนเอฟเนี่ยถือว่ามันมีความสําคัญหลายสําคัญอย่างสําคัญต่อสุขภาพของคนเจ็บเองเฮ็ดให้ข้าเจ้านั้นต้องได้ฮู้สถานะของตัวเองฮู้จักระยะการเป็นพยาธิที่ตัวเองเป็นอยู่ณปัจจุบันและการรักษาสุขภาพคือแนวใดคืออยู่ทีมงานของพวกเฮานี่ก็มีท่านหมอพยาบาลอาสาสมัครการยาและ
อาณาผู้อื่นๆที่เฮ็ดเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อให้การช่วยเหลือนอกจากนั้นก็มีการสนับสนุนจากคณะอำนวยการคณะแผนกสาธารณสุขแขวงเนาะแล้วก็มีศูนย์ต้านเอดที่ให้การสีนำของพวกเขาการติดเชื้อ HIV หรือว่าเป็นพยาธิเอดนี่นะมันก็คือกันกับการติดเชื้อพยาธิอื่นๆเนาะสิ่งสำคัญนะแม้นนะเมื่อติดเชื้อแล้วจะต้องเข้าถึงการบริการแต่สิ่งสำคัญบัดนี้ถ้าเฮากินยานะจะต้องได้กินยาแบบต่อเนื่องเป็นปกติทุกเวลาบ่ขาดนะถ้าเฮาหัดปฏิบัติตัวแนวนี้ได้นะจะเฮ็ดให้ภูมิคุ้มกันของเฮาเพิ่มขึ้นแล้วเฮ็ดให้จะสามารถกดเชื้อจุลโรค HIV นะบ่ให้มันขยายตัวเมื่อก่อนนั้นว่าติดเชื้อ HIV เป็นพยาธิเอดแล้วตายนะเดี๋ยวนี้บ่แม่นแล้วแม่นพวกเฮามียาสามารถปิ่นปัวได้กะสิ่งสำคัญนั้นแม่นปี2030พวกเฮาจะสามารถยุติการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ได้องค์การสหประชาชาติต้านเอดส์นี่เนาะยามใดพวกเฮาก็ได้พยายามกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับเชื้อเข้ามาฮู้ตนเองสถานภาพตนเองเนาะอันนึงก็คือได้เข้าถึงการกินยาไว้2มาคือว่าช่วยบ่เฮ็ดให้เขาเจ้ามีโอกาสป่วยเนาะว่าง่ายว่าเขาเจ้าก็จะบ่เจ็บบ่ป่วยเนาะสมาคมผู้ติดเชื้อ HIV เฮาเนาะเฮ็ดเวียกเรื่องการขอการสนับสนุนเพื่อให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปัจจุบันเฮาก็ยังเฮ็ดต่ออีกเรื่องจะขอเอายา ARV นี่เข้าในหลักประกันสุขภาพพวกเขาสุมใส่ทุกวิธีทางเพื่อให้ผู้ติดเชื้อนี่ได้เข้าถึงการบริการด้วยยาเนาะในอนาคตแบบครบสุดจ้ะเฮายอมรับเองแล้วเข้าสู่กระบวนการปิดปัวชีวิตของเราจะดีขึ้นก็อยากเชิญชวนบรรดาท่านให้มาใช้เข้าถึงการบริการและการปิดปัวเพื่อให้ลดพ้นการแพร่เชื้อจากคนนี้ไปหาคนอื่น